เดี๋ยวไปดเูเรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องนี้เนี่ยจะพาไปติดตามเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะพีเ่เอกว่าหลังจากที่เขาปิดรับลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลมีการดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับซึ่งตอนนี้นะครับโดยทางด้านของนายสุทธิพงศ์จุนเจริญครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับจากการที่มีประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียน มากถึง1,50 0 0 0กว่ารายเลยนะครับเยอะ,ะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยลูกนี้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยครบ100%แล้วครอ่าดำเนินการครบ100%แล้วนะครับจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด1,50 0 0 0่กว่าคนที่บอกไปนะครับซึ่งก็สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยและยุติเรื่องทำให้มูนี้เนี่ยลดลงถึง1,200ล้านบาทเลยนะครับ โดยในระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่สิ้นสุดการลงทะเบียนไปก็คือวันที่1 9กุมภาันธ์67ที่ผ่านมานะครับก็มีระยะเวลาในการดําเนินการเนี่ยรวมแล้ว109วันครับอย่างไรก็ตามนะครับหากว่า ท่านใดเนี่ยมีความประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือผ่านทางกลไกลของภาครัฐนะครับก็สามารถที่จะร้องทุกข์ผ่านทางช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือติดต่อไปได้นะครับที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับหมายความว่าสำหรับประชาชนท่านใดที่ยังได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่ายังมีความเดือดร้อนในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบ เขาก็ยังสามารถเข้าไปแจ้งได้ขอความเฉลือได้ตลอดเลยยังยังไม่ปิดนะฮะก็คือเปิดรับตลอดของทางกระทรวงมหาดไทยเขานะครับก็ช่องทางศูนย์ตำรมทางอำเภอศูนย์ตำรมทางจังหวัดแล้วก็สายด่วน1567นะครับใช่แล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ